และต่างชาติหลงรักประเทศไทยยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอดแม้จะมีคนไทยบางกลุ่มต่อต้านอยากย้ายประเทศแต่ก็ไม่สามารถได้ข้าประเทศไทยไปได้เลยล่าสุดโจมนพนีตันติสุขนักเขียนและวิทยากรการเงินได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องราวบทสนทนาระหว่างคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนมากว่า15ปีกับมิกกี้สต็อตชาวรัสเซียที่มาอยู่เมืองไทยยาวนานเกือบ10ปีซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่พูดไทยชัดระดับดีถึงดีมากเลยทีเดียวโดยโจมนพนีระบุว่าที่นั่นวัฒนธรรมต่างจากที่นี่ที่ไทยอบอุ่นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเป็นครอบครัวใหญ่ที่นั่นเหมือนครอบครัวเดียวแบบเห็นแก่ตัวไม่แคร์ใครต่างคนต่างสนแต่เรื่องตัวเองไม่มีน้ำใจกับใครผมกลับมาเมืองไทยคราวนี้ผมเห็นเลยครับตัดสินใจแล้วว่าจะกลับไปที่นั่นแล้วขายบ้านขายรถให้หมดแล้วมาอยู่เมืองไทยผมฟันธง 100% ผมจะกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยครับนั่นคือคำพูดของพี่ผู้ชายคนไทยที่เจอกับมิกกี้สต็อตเจ้าของช่อง YouTube หนุ่มหล่อรัสเซียที่ตลาดนวมินทร์คลองจันทร์แล้วเปิดใจคุยกันยาวเลยมิกกี้ก็สุภาพมากยืนฟังพี่ผู้ชายคุยทั้งที่เขาต้องถ่ายคลิปลง YouTube ต่อทำให้เราได้แง่มุมจากใจของคนไทยที่ไปตั้งรกรากที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกานานเป็น10 ปีก่อนที่จะเจอพี่ซีแอตเทิลมิกกี้เพิ่งบรรยายกับกล้องไปเองว่าที่ไทยคุณเดินไปตลาดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็มีแต่อาหารคาดว่าพี่ซีแอตเทิลคงได้ยินก็เลยบอกว่าเห็นด้วยมากๆผมอยู่ซีแอตเทิลมา15ปีพอกลับมาเยี่ยมเมืองไทยตกใจมากทำไมอาหารเยอะขนาดนี้มีแต่อาหารเต็มไปหมดลานตาที่นู่นไม่มีแบบนี้ผมยังตะลึงเลยแถมราคาแสนถูกด้วยมิกกี้เสริมตรงนี้ว่าพอคนต่างชาติมาไทยแล้วมาเห็นถึงได้อึ้งไปเลยไงครับว่ามีแต่อาหารอร่อยราคาก็ถูกแล้วคนก็นิสัยดีด้วยในเด็กเรามักได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าเมืองไทยเราคืออู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ใช่ทุกประเทศจะโชคดีเหมือนไทยเราคนไทยจึงควรตระหนักรู้และขอบคุณในความโชคดีจริงๆที่เราได้อยู่ในชัยภูมิที่วิเศษสุดแบบนี้พี่ซีแอตเทิลเล่าต่อว่าเขาไปเรียนและทำงานที่นั่นมาตั้งแต่อายุ25จนตอนนี้40แล้วอย่างที่บอกที่นั่นไม่มีอะไรให้กินมีแต่ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเดิมๆแล้วที่นี่ก็เป็นสังคมที่วัฒนธรรมอบอุ่นมีมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่นั่นเหมือนครอบครัวเดียวแบบเห็นแก่ตัวไม่แคร์ใครต่างคนต่างสนแต่เรื่องตัวเองไม่มีน้ำใจกับใครมีแต่คำว่านั่นของฉันนี่ของฉันแต่ที่นี่คนแบ่งปันกันที่นี่คนชอบพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรและอิดโกมิกกี้เข้าใจดีคนไทยชอบคิดกับคนอื่นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่คนไทยรีบพยักหน้าใช่เลยครับที่เมืองไทยคนไทยจะนึกถึงผู้อื่นเหมือนที่คุณบอกคือเป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยทำให้ที่นี่ต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกมากแน่นอนว่าหลายเรื่องของตะวันตกก็มีดีกว่าที่ไทยนะแต่ที่ผมเทียบคือเรื่องวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ทุกคนแบ่งปันกันช่วยเหลือกันโทรหาถามไทยกันมิกกี้ตอบว่าใช่ๆที่นี่อบอุ่นกว่าเป็นมิตรกว่าแม้กระทั่งกับคนที่เขาไม่รู้จักมาก่อนซึ่งมันน่าทึ่งมากๆเลยพี่ซีแอตเทิลได้ตอบกลับว่าเขาถึงบอกไงว่าที่เมืองไทยคือครอบครัวใหญ่แต่ที่นั่นคือครอบครัวเดียวแต่ที่ไทยไม่ใช่เราเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันผมเพิ่งกลับมาเยี่ยมเมืองไทยตอนนี้แหละถึงได้ประหลาดใจไปหมดทุกอย่างไม่เหมือนตอนอยู่โน่นเลยทั้งอาหารทั้งผู้คนคุณดูคนที่นี่สิเขาอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขทำให้ผมคิดถึงเมืองไทยมากผมจะกลับซีแอตเทิลคราวนี้ไปขายบ้านขายรถให้หมดแล้วกลับมาอยู่ที่ไทยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store